กาะติดทุกขอบสนามเคลียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแฉ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอังคารที่7พฤษภาคม2567สนทนากับจ่าแฉ่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่ www.zoomsoxsec.com YouTube แล้วก็ Facebook ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละ5วัน12นาฬิกาโดยประมาณบวกบ้างลบบ้างก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งเป็นภาษาไทยนี่แหละครับหรือจะพิมพ์คำว่า Zoom Sock Sack เป็นภาษาอังกฤษก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังหรือจะมีคอมเมนต์ต่างๆมาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็รายงานตัวกันอีกครั้งวันนี้วันอังคารที่7พฤษภาคมนะครับยังคงอยู่ที่บ้านกรูดครับที่รีสอร์ทหาดทรายแก้วอย่างที่ได้รายงานไว้เมื่อวานนี้นะครับก็มาพักผ่อนหย่อนใจเราก็เลยถือโอกาสพักไปหลายๆวันหน่อยวันนี้ก็ว่าจะอยู่สักพักใหญ่ๆใกล้ๆเที่ยงค่อยเดินทางกลับนะครับฉะนั้นเช้าวันนี้ก็เลยออกมาอยู่ริมทะเลแต่ก็ไม่ริมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะดังก็เลยไม่กล้าลงไปแต่คิดว่าตรงนี้อาจจะมีเสียงคลื่นเข้ามาบ้างแต่ว่าเสียงนกร้องน่ะมีแน่นอนครับท่านผู้ฟังก็มาจัดกันในบรรยากาศแบบชายทะเลนะครับสบายๆในรีสอร์ทวันนี้เนี่ยก็เกือบจะเรียกได้ว่ามีอยู่ไม่กี่ครอบครัวแล้วครับกลับกันหมดที่ว่าเต็มเมื่อวานที่รายงานว่าเป็นการเต็มในรอบครั้งที่2ของปีนี้แต่เมื่อสงกรานต์นี่เต็มหมดนะก็มาเต็มคราวนี้นะครับวันหยุดฉันมงคลเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เงียบเลยเมื่อวานซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันจันทร์ก็กลับกันเกือบหมดแล้วครับแล้วก็ดูเหมือนจะเหลืออยู่แค่2ครอบครัวที่ยังอยู่กันก็2 3หลังนะฮะของจ่าแฉ่งเองก็2 3หลังไปละและอาจจะมีอีกครอบครัวนึงอยู่สักหลังอยู่อีกซีกนึงแต่ก็ปรากฏว่าตอนดึกๆเขาบอกว่ากลับมาพอไปเที่ยวกลับมาแล้วเขาบอกว่ามีคนมาเข้าอีกสัก 2-3 ครอบครัวนะฮะคือขับแบบ walk in เข้ามา walk in เข้ามาสัก2ครัวเรือน2ครอบครัวอะไรนะก็เลยทำให้วันนี้มีอยู่สักประมาณ 4-5 หลัง 4-5 ครอบครัวครับก็เหงาไปถนัดใจนะฮะนี่คือได้เห็นสภาพจริงๆเมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วคือคนทางนี้เขาบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเป็นงานที่ทำแค่เหมือนกับสัปดาห์ละ2 3วันนะสัปดาห์3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะพอเสาร์อาทิตย์เย็นๆก็แย่แล้วนะศุกร์ก็เรียกว่ารอนะครับมาบ่ายๆก็มีแขกมาวันเสาร์เต็มที่สนุกมากเหนื่อยมากนะครับวันอาทิตย์ก็ยังทำได้ถึงเที่ยงครึ่งวันทำอาหารทำอะไรเตรียมตัวส่งคนนะพอบ่ายๆก็เริ่มเหงาแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็มาเหงาช้าหน่อยเพราะวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยคนก็หยุดวันจันทร์กันนะครับแต่ว่าก็ปรากฏว่าพอถึงวันอังคารวันที่จ่าแฉ่งอยู่แล้วก็คนกลับไปละเป็นวันหยุดโดยแท้จริงเนี่ยก็เห็นสภาพเลยนะว่ามันเงียบจริงๆนี่มันเงียบอย่างนี้มันก็เข้าทำนองอย่างที่ว่านะครับนักธุรกิจของท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะที่ไม่มีต่างประเทศมานะฮะอย่างเป็นถึงมาก็อาจจะมาไม่ถึงนะเขาจะมาหัวหินกันอะไรกันนะแต่ที่จะเลยมาถึงบานบุรีลงมาถึงทางด้านของบ้านกรูดนะฮะอะไรพวกนี้ก็คงจะค่อยๆมาแบบนั้นนานๆจะหลุดเข้ามาทีถ้าเป็นท่องเที่ยวต่างประเทศนะนานๆจะเจอสักคนหนึ่งแล้วก็มักจะมาอยู่แบบถาวรเป็นฝรั่งที่มาอยู่แบบนานๆไปเลยนะครับเช่าแบบอยู่นานๆซึ่งก็จะมีไม่กี่คนนะมีจำนวนน้อยงั้นวันนี้ได้เห็นภาพอย่างนั้นพอคนไทยเรามาเที่ยวเมืองเหล่านี้เป็นเมืองสำหรับคนไทยบ้านกรูดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนไทยพอคนไทยกลับก็เหงาและเงียบนะเพราะฉะนั้นธุรกิจของการท่องเที่ยวเราก็คงต้องดูแล้วต้องแบ่งเพราะที่การท่องเที่ยวเขาพยายามจะแยกเป็นเมืองหลักเมืองรองเนี่ยถูกต้องเพราะเมืองหลักมันจะมีส่วนใหญ่จะเยอะจะขายได้ตลอดทั้งปีอย่างกทม.อาจจะมีบางช่วงที่ลดลงมาบ้างแต่ก็ยังมีคนมาเยอะนะฮะแต่ที่อื่นนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าแทบจะไม่มีเลยนะยังกทม.ยังมีคนมาบ้างอาจจะไม่ใช่มาเยอะแต่ก็มาบ้างแล้วพอถึงฤดูพีคก็จะเยอะนะแต่ที่เมืองอื่นๆเนี่ยพวกเมืองรองซึ่งคนไทยเที่ยวกันเองนั้นเนี่ยก็เที่ยวกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด
นะครับหรือว่าในช่วงใกล้ๆปิดเทอมเปิดเทอมอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับท่านผู้ฟังนั้นก็ได้เห็นภาพนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังด้วยเมื่อวานนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ท่องเที่ยวในเมืองนะครับก็ไปโน่นไปนี่นะฮะท่านผู้ฟังก็ไปเข้าทางเรียกว่าเข้าวัดเข้าวานะฮะเมื่อวานนี้แน่นอนครับมาถึงนี่แล้วต้องไปไหว้พระธาตุนะครับที่วัดทางสายวัดทางสายเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ทที่จ่าแฉงพักนี่เลยครับจะขาดสายแก้วรีสอร์ทไปแป๊บเดียวก็ขับไปที่ภูเขาก็เรียกว่าบริเวณนั้นก็เรียกว่าเขาธงชัยก็เป็นภูเขาลูกหนึ่งอยู่ที่ตำบลธงชัยนะฮะอยู่มองไปนี่ก็เห็นนะฮะก็เรียกกันว่าเป็นวัดทางสายแล้วก็ข้างบนนั้นก็จะมีพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศเนี่ยก็เป็นเจดีย์ซึ่งเป็นสร้างอยู่บนยอดเขาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรูปคล้ายๆปราสาทแล้วก็เป็นเจดีย์อยู่ในนั้นนะครับเขาจริงๆมีคำว่าพระมหาธาตุเป็นเจดีย์อยู่ตรงนั้นนะฮะก็จะดูขึ้นไปขับรถขึ้นไปแต่ว่าต้องเดินหน่อยนะฮะเพราะต้องเดินหน่อยว่าเจ้าช่างเมืองได้ขอร้องไปทางด้านเจ้าหน้าที่ว่าจะขอรถขึ้นเขาก็อนุมัติให้สำหรับผู้อาวุโสนะแต่ต้องติดต่อล่วงหน้าก็ทางโรงแรมก็จัดการให้เราก็ได้ขึ้นไปข้างบนโดยไม่ต้องเดินแต่คนส่วนใหญ่จะต้องเดินนิดหนึ่งนะครับก็พอจอดที่จอดรถเนี่ยจะต้องเดินหน่อยก็สวยนะครับอันนี้ก็เป็นอันซีนของที่บ้านกรูดอย่างที่จ่าแฉงเคยเล่าไว้แล้วนะครับแล้วก็เขียนถึงบ่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยองค์นี้นะฮะก็คงจะจำกันได้ว่าสร้างเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราครบครองราช50ปีก็ชาวบ้านกรูดชาวบางสะพานชาวประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็สร้างพระเจดีย์นี้ขึ้นมาถวายครับโอ้สวยงามมากเป็นอันซีนของจังหวัดประจวบเลยเข้าไปชิงรางวัลอะไรในปีนี้นะเป็นหนึ่งในอันซีนใหม่ของประเทศไทยก็มีโอกาสก็มาดูกันครับแล้วสามารถที่จะขึ้นไปไหว้พระข้างบนไหว้พระธาตุข้างบนแล้วก็ดูชมวิวแต่เมื่อวานนี้วิวไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าที่เขาเจอปัญหาเรื่องฝุ่นพิษเหมือนกันเห็นควันเต็มไปหมดเลยครับมองไปไม่ค่อยเห็นอะไรนะฮะมีควันเยอะนะท่านฟังแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะสวยมากแต่ตัวพระเจดีย์เองยังสวยอยู่แต่เพียงแต่วิวมองลงมาแล้วก็จะอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับนอกจากจะไปที่วัดพระมหาธาตุเจดีย์พระดิประกาศแล้วเมื่อวานก็ไปอีกวัดหนึ่งก็เรียกกันว่าวัดทุ่งเคล็ดนะไปทางทับสแกอันนี้ก็เป็นโบสถ์เหรียญบาทก็เป็นพระท่านก็มีแนวความคิดแบบครีเอทีฟนะฮะก็คือตอนสร้างโบสถ์ก็มีเอาเหรียญบาทให้ชวนพี่น้องประชาชนเอาเหรียญบาทมาแปะข้างฝาโบสถ์กันมาประดับมาปิดข้างฝาโบสถ์กันปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยมาร่วมปิดข้างฝาโบสถ์3ล้านกว่าบาทฮะ3ล้านกว่าบาทที่เป็นเหรียญบาท3ล้านกว่าเหรียญแปะฮะอยู่รอบๆโบสถ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ห่างไกลหน่อยแต่ว่าก็เข้าไปไม่ยากครับสมัยนี้ก็เข้าไปไม่ยากแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปได้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปพอสมควรไปไหว้พระไปดูโบสถ์ไปดูอะไรต่ออะไรที่ประดับด้วยเหรียญบาทนะครับอีกหนึ่งวัดที่ไปเมื่อวานนี้ก็คือวัดโบสถ์ไม้ตาลวัดโบสถ์ไม้ตาลไม้ตาลก็ไม้ต้นตาลนี่แหละครับทำจากต้นตาลคือเอาต้นตาลมาทำเป็นโบสถ์เป็นพระอุโบสถโอ้สวยงามมากอันนี้ชื่นชมเลยครับว่าเป็นสวยงามมากอยู่ทับสแกเหมือนกันนะฮะก็เปิด Google ล่ะก็ไปหาก็ไปที่นี่กันนะครับวัดโบสถ์ไม้ตาลก็อยากจะเชิญชวนถ้ามีโอกาสให้ลองแวะไปดูสวยมากครับคือทำเอาโบสถ์สร้างโบสถ์เนี่ยแต่ใช้ไม้ตาลถ้าจะใช้อิฐใช้ปูนอะไรอย่างโบสถ์ทั่วไปอันนี้ใช้ไม้ตาลเอาไม้ของต้นตาลเขาบอกว่าต้นตาลเนี่ยเป็นไม้รุ่นเก่าแล้วใช้เป็นหมื่นต้นเลยเอามาทำนะฮะเพราะแต่ก็มีต้นนึงนี่อายุ 50-60 ปีนะจะแข็งแรงมากก็มาทำเป็นโบสถ์ที่ว่านี้นะครับแล้วเวลาเข้าไปก็โอ้เขาก็มีพิธีการพรีเซนต์ที่ดีคือเดินไปเมื่อไหร่จะถึงผ่านเข้าไปเนี่ยมันคล้ายๆว่าสร้างเป็นตึกมาหลังนึงในตึกนั้นก็เหมือนก็มีถ้ำที่จะเป็นพระเป็นโบสถ์อะไรอยู่แล้วเราก็นึกว่าใช่หรือมั้งใช่แล้วมั้งเดินไปเรื่อยแต่ที่ไหนได้พอโผล่ออกจากตึกนั้นไปก็จะเห็นโบสถ์ตัวจริงเนี่ยนะครับโบสถ์ไม้ต้นตาลที่ว่านี่โอ้โหสง่างามมากก็ขอเชิญไปเที่ยวกันด้วยนะครับก็ขอเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อวานระหว่างอยู่ที่เนี่ยก็ใช้เวลาตะเวนไปโน่นไปนี่กันทั้งวันหาอาหารรับประทานที่เนี่ยมีอาหารอร่อยหลายร้านครับบ้านกรูดเนี่ยอร่อยหลายร้านเลยทีเดียว
ก็แวะไปทานกันได้นะฮะกลางวันเป็นอาหารทะเลก็มีแล้วประเภทที่เป็นอยู่ริมทะเลอยู่ที่หนึ่งนะจำไม่ได้ก็ไปหาใน Google สมัยนี้นี่หาใน Google ถามว่ามีของดีอะไรที่บ้านกูเนี่ยเขาตอบได้หมดก็ไปที่นั่นอีกที่หนึ่งก็จะเป็นนั่งดื่มกาแฟนะนั่งรับประทานอะไรล่ะพวกเค้กต่างๆแล้วก็ดูทะเลแหวกโอ้ตรงนั้นสวยเนี่ยเป็นบริเวณที่ค่อนมันมีเกาะอยู่ลูกหนึ่งเกาะอยู่เกาะหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วหน้าเกาะนั้นก็จะมีทะเลแล้วบางทีมันก็จะแห้งไปก็จะเห็นเป็นหาดแต่สักเดี๋ยวนึงก็น้ำเข้ามาก็ปิดก็เลยเรียกกันว่าทะเลแหวกก็นั่งดูเกาะนั้นก็สวยดีในคำนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกรูดกันนะฮะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังส่วนวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเด็กๆ เขาก็จะเล่นน้ำกันสักนิดหนึ่งนะฮะส่วนจ่าแชงก็จะบันทึกรายการนั่งเขียนต้นฉบับให้เสร็จแล้วก็ส่งทางเมลไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันบ่ายๆนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับนะได้ยินเสียงนกร้องเข้ามาแล้วนะฮะเอาละครับพอมีนกร้องมาเตือนก็ทำให้เราต้องเปลี่ยนเรื่องกันละเราได้คุยเรื่องของที่นี่ว่าความกังวลใจไว้สำหรับธุรกิจเมืองรองนะครับสำหรับท่องเที่ยวกันไปแล้วเนี่ยนะครับแต่นี้เราก็ไปดูเรื่องของข่าวต่างๆกันมีข่าวที่น่าสนใจมาฝากหลายข่าวเหมือนกันนะครับวันนี้เมื่อเช้าลองดูจากทางด้านของมือถือเท่าที่ค้นหาได้นะครับปรากฏว่าราคาน้ำมันวันนี้นะครับยังคงอยู่ประมาณคงที่นะฮะคงทรงตัวอยู่วันจันทร์นะที่ตลาดนิวยอร์กนั้นบวกมา37เซนต์เท่านั้นเองก็ปิดที่78เหรียญ48เซนต์ต่อ1บาร์เรลนะครับส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท์ก็บวก33เซนต์ก็เท่ากันครับก็ปิดที่83เหรียญ33เซนต์ต่อ1บาร์เรลเมื่อวานนี้เรื่องราวของข่าวที่ในตลาดน้ำมันเนี่ยยังเป็นข่าวดีอยู่ทุกคนนั้นก็มองว่าเรื่องของการเจรจาหยุดยิงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้แล้วมีข่าวมาว่าทางฮามาสจะรับทางอิสราเอลก็จะรับนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่รับนะในที่สุดแล้วก็มีอิสราเอลปฏิเสธซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปแต่บังเอิญในตลาดเนี่ยยังเชื่อตลาดน้ำมันก็ยังอยู่ตรงที่ว่าเหมือนกับว่ารับหรือว่าการเจรจาหยุดยิงกันมันจะเกิดขึ้นก็มองในแง่ดีนะฮะก็เลยในที่สุดแล้วเนี่ยราคาน้ำมันวันนี้ก็เลยขึ้นนิดเดียวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวเวลาเราคุยกันเรื่องข่าวต่างประเทศตรงนั้นเป็นประเด็นนะฮะตรงนั้นเป็นประเด็นตรงที่ว่าอิสราเอลกับฮามาสที่มีข่าวว่าหยุดยิงกันแล้วเนี่ยความจริงมันไม่หยุดไงมันมีเรื่องบานปลายมาแต่ในตลาดน้ำมันเนี่ยเขาคิดกันอย่างนั้นมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันทรงตัววันนี้นะครับทรงตัวอยู่ก็ย้ำอีกทีว่า WTI ที่นิวยอร์กเบิกแค่บวกแค่37เซนต์ส่วนที่เบรนท์ที่ลอนดอนก็บวกแค่37เซนต์เท่ากันทั้ง2ตลาดครับสำหรับหุ้นก็ค่อนข้างจะบวกนะครับที่สหรัฐอเมริกาดาวโจนส์บวก177จุดนะฮะปิดที่ 38,522 จุด S&P ก็บวก53จุดปิดที่ 5,181 จุดนะฮะโดยที่ Nasdaq ก็บวก193จุดปิดที่ 16,349 จุดนะครับท่านผู้ฟังก็นักลงทุนนั้นก็ไม่ได้เมื่อวานนี้ก็มองในแง่ดีหันมาดูว่าทางด้านของผลประกอบการนะครับค่อนข้างจะมีดีๆในหลายบริษัทหุ้นก็เลยขึ้นมานะฮะหลังจากที่เลิกคิดไปแล้วว่าเมื่อไหร่จะลดดอกเบี้ยเพราะดูแล้วโอกาสลดดอกเบี้ยเนี่ยก็คงจะต้องยากเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อมาเล็กน้อยนะครับอย่างที่เราได้ติดตามกันนะฮะก็คงจะเปลี่ยนแนววิเคราะห์ไปวิเคราะห์อย่างอื่นบ้างก็วิเคราะห์กันว่าเมื่อถ้าผลประกอบการมันดีอย่างนี้ก็ลองหุ้นก็เลยขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังส่วนในเรื่องของทองคำเมื่อช้าบวกมา22เหรียญ10เซนต์ต่อ1ออนซ์ครับราคาปิดของทองคำเมื่อเช้าก็คือ 2,331 เหรียญ20เซนต์ต่อ1ออนซ์นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจครับท่านผู้ฟังครับจากเรื่องของเศรษฐกิจก็มาเรื่องสงครามที่เมื่อกี้เราได้โยงไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ฟังบอกว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีข่าวออกมาในทำนองคล้ายๆเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงที่จะหยุดยิงกันได้นะฮะโดยที่ทางฝ่ายของฮามาสก็พิจารณาว่าข้อหยุดยิงของอิสราเอลยอมรับที่จะทำตามนั้นหรือจะอะไรกันเนี่ยแต่แล้วปรากฏว่าพอมีข่าวว่าตกลงกันเนี่ยทางฝ่ายอิสราเอลก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าสิ่งที่ยังคุยกันนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ได้ก็อิสราเอลต้องการเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็ยังคงปฏิเสธและไม่รับข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านั้นเพ
พร้อมกับออกคำเตือนเลยครับท่านผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยเขาก็ออกคำเตือนว่าขอให้ประชาชนนะครับจำนวนประมาณเกือบแสนคนซึ่งอยู่ทางซีกหนึ่งนะครับของเมืองที่สำคัญเมืองยุทธศาสตร์นะครับก็ว่าขอให้ไปจากที่อื่นตรงนั้นเสียนะครับแต่นี้พ่อแม่ก็จะบุกละมันเป็นสัญญาณว่าจะบุกนะฮะว่าจะบุกเข้าไปสู่เมืองอะไรล่ะเดี๋ยวนะฮะให้ชาวพลเรือนทั้งหมดเนี่ยออกเข้าเมืองลาฟ้าให้ออกไปจากเมืองลาฟ้าและเพราะจะเริ่มมีการระดมยิงเข้าใส่เมืองลาฟ้าด้วยซ้ำไปนะครับก็ปรากฏว่าทางฝ่ายของยิวเนี่ยออกแถลงการอย่างนั้นขอให้อพยพพลเรือนไปมันมีแสนกว่าคนนะทางอยู่อีกซีกหนึ่งของเมืองลาฟ้าให้อพยพไปที่ไหนให้อพยพไปที่เต็นท์ที่จ่าชายเคยเล่าให้ฟังสร้างเต็นท์ไว้หลายเต็นท์เป็นหมื่นๆเต็นท์เนี่ยนะให้คนเหล่านี้ไปอยู่แถวนั้นนะฮะซึ่งก็เรียกว่าออกมาแล้วเตือนมาแล้วว่าต้องไปนะแล้วคนมันเป็นแสนเนี่ยความโกลาหลอุรมานก็เกิดขึ้นนะฮะแต่ขณะเดียวกันอิสราเอลก็เริ่มยิงไปบ้างนะยิงถล่มเมื่อคืนนี้ในบางจุดโดยการยึดมั่นว่าจะต้องเข้าเมืองลาฟ้าเพราะเชื่อว่าลาฟ้ายังเป็นแหล่งกบดานของกลุ่มฮามาสอยู่โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ฟังเพราะเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่น่าจะดีนะยายชายก็มองว่าไม่น่าจะดีขณะนี้นี่ทั่วโลกก็จับตาดูตรงนี้เลยว่าอิสราเอลซึ่งเริ่มยิงไปบ้างแล้วเนี่ยนะฮะแต่ยังไม่เดินเข้าไปนะยังไม่ได้เดินหน้ายกกองทัพเข้าไปแต่ยิงเข้าไปก่อนในเมืองลาฟ้าแล้วลาฟ้าเนี่ยมันมีคนที่ต้องอพยพเยอะมากจริงๆแล้วคนถึงเป็นล้านแต่บริเวณนั้นที่เขาจะเข้าก่อนเนี่ยมีเป็นแสนทางอิสราเอลถึงเตือนว่าแสนคนเนี่ยไปก่อนนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังตรงนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแล้วถ้าเดินหน้าต่อไปเนี่ยเสียงประท้วงจากโลกมันก็จะมากขึ้นไปอีกครับเพราะทุกคนไม่อยากให้เข้าลาฟ้านะแต่อิสราเอลก็ยืนยันขาเดียวก็ตายขาเดียวว่าลาฟ้านั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วแต่กลุ่มของฮามาสอยู่ที่นั่นต้องเข้าไปเคลียร์เอาละครับท่านผู้ฟังก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของข่าวสารนะครับทางด้านของต่างประเทศวันนี้และความคืบหน้าจากอิสราเอลกับฮามาสซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ฝากให้ติดตามด้วยครับส่วนเรื่องพยากรณ์อากาศนะครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเริ่มมีฝนนะตามพยากรณ์ที่ว่านี้เนี่ยภาคเหนือก็จะมีฝน 30% ภาคอีสานฝน 40% ภาคกลางฝน 30% นะครับส่วนภาคตะวันออกนี่ก็มีฝนเยอะเหมือนกัน 60% มาทางใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝน 40%ได้ทางฝั่งตะวันตกก็ฝน 40% นะฮะแต่ก็ปรากฏว่าบางแห่งก็ยังร้อนอยู่นะครับอย่างอีสานก็ยัง38องศาเซลเซียสภาคเหนือนี่ก็ยัง42องศาเซลเซียสในบางจุดนะฮะภาคกลางก็40องศาเซลเซียสในบางจุดครับท่านผู้ฟังก็ถือได้ว่าฝนอาจจะมีมาในหลายๆที่นะครับแต่ว่าความอุ่นความร้อนนั้นยังมีนะฮะกทม.เราก็จะมีฝน 30% นะวันนี้นะฮะฝนฟ้าคะนองด้วยก็จะมีพายุมีอะไรก็ระวังกันนิดหนึ่งแล้วก็ทางด้านของอุณหภูมิสูงสุดในกทม. 38องศาเซลเซียสครับท่านผู้ฟังครับส่วนในเรื่องของ PM 2.5 กทม.วันนี้ยังมีสีส้มในหลายจุดนะฮะก็ระวังกันดีกว่าเมื่อวานน้อยลงมากว่าเมื่อวานแต่ว่าก็จะมีหลายจุดครับนั่นก็เป็นในกทม.จากการสำรวจของเราเองนะครับแต่ว่าในการสำรวจของ IQ Air ปรากฏว่าวันนี้แชมป์เป็นของเดลีนะครับอยู่ที่283เครื่องชี้วัดเป็นสีม่วงแก่ค่อนข้างจะแรงเลยนะฮะส่วนที่ลาฮอร์ปากีสถาน180เป็นสีแดงครับแล้วถัดไปเป็นอันดับ3จาการ์ตาของอินโดนีเซียครับ176เป็นสีแดงแล้วก็เชียงใหม่วันนี้อันดับที่4ของโลกครับยังห้อยๆอยู่ที่อันดับโลกอยู่158แดงครับและอันดับที่5เป็นเซี่ยงไฮ้155แดงนะครับส่วนกทม.ของเราวันนี้อยู่อันดับที่18ในเชิงรบแต่ดูดีขึ้นกว่าเมื่อวานหลุดจากสีแสดเป็นสีเหลืองครับถือว่าสอบผ่านในทัศนะของ IQ Air ของเครื่องวัดระดับโลกของเว็บไซต์ที่ชื่อดังของโลกเขาให้เราอันดับที่18ก็เป็นสีเหลืองนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันมีบางจุดที่เราวัดเองแล้วมีสีส้มก็ระมัดระวังไว้ด้วยอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับท่านฟังดีที่สุดของโลกวันนี้เมืองพอร์ตแลนด์สหรัฐอเมริกานะครับดีรองลงมาก็คือซิดนีย์ครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับในเบรกที่1ของเราเป็นเรื่องทั่วไปทั้งหมดนะครับเท่าที่จะแจ้งมาพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวที่บ้านกรูดนะครับที่
บ้านกรูดนะครับอำเภอบางสะพานก็รวมทั้งถึงเรื่องต่างๆทั่วไปก็คงจะสรุปได้ป่านนั้นนะครับเรื่องที่ยังน่ากังวลน่าห่วงใยจะต้องติดตามกันต่อก็คือเรื่องของการที่ยิวจะบุกเข้าราฟามันจะส่งผลสะท้อนอะไรหรือไม่ต่อปฏิกิริยาของชาวโลกก็ฝากให้ติดตามด้วยครับเอาละครับนี่คือเบรกที่1ของเราเดี๋ยวเราจะมีเบรกที่2นะครับจะพยายามให้จบในเบรกที่2เรื่องของข่าวกีฬานั้นข่าวกีฬาเราก็อย่างที่กลับเรียนไปว่าพอมาอยู่ทางไกลแล้วก็อาจจะค้นได้ไม่เยอะมากนักเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตที่จะเสนอคร่าวๆและอาจจะจบแค่เบรก2นะครับงั้นเดี๋ยวขอพักนิดเดียวแล้วค่อยพบกันในเบรก2ครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2นะครับสนทนากับจ่าแฉ่งวันอังคารที่7พฤษภาคม2567ครับเราเรื่องที่2นั้นก็คงจะช่วงที่2นั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวของข่าวกีฬากันนะครับเราก็มาเริ่มกันด้วยข่าวคราวที่เกี่ยวกับทางด้านของกอล์ฟก่อนกันละกันนะครับวันนี้ก็มีการประกาศอันดับกอล์ฟออกมาทั้งชายและหญิงเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับสำหรับชายนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคงเดิมอันดับ1ถึง15ของโลกเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะก็ลองมาทบทวนดูก็ได้ครับว่ามีใครบ้างอันดับ1ยังคงเป็นสกอตตี้เชฟเฟอร์นะครับจากสหรัฐทำได้ 14.71 นะครับท่านผู้ฟังแล้วอันดับ2ก็ลอรี่แม็กอินรอยของไอแลนด์เหนือนะครับอยู่ที่ 7.06 เรียกว่าครึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียวสำหรับคะแนนของลอรี่แม็กอินรอยนะครับอันดับ3ก็เป็นทางด้านของวินเดมคลาร์กครับจากสหรัฐอเมริกาอันดับ4ก็เป็นซานเดอร์ชอฟเฟรจากสหรัฐเหมือนกันนะครับอันดับ5คือจอห์นรามจากสเปนส่วนอันดับ6เป็นลุสวิกแอร์เบิร์กครับจากสวีเดนนะครับอันดับที่7ก็คือวิกเตอร์ฮอปแลนด์จากนอร์เวย์ส่วนอันดับที่8เป็นของแพทริกแคนเล่นะครับจากสหรัฐอเมริกาเอาจากอังกฤษสิแพทริกแคนเล่คนที่จากสหรัฐครับท่านผู้ฟังแล้วอันดับที่9คือไบรอันฮาร์แมนจากสหรัฐครับส่วนอันดับที่10เป็นแม็กฮูมาก็สหรัฐเช่นเดียวกันนะฮะและ11นั้นก็เป็นทอมมี่ฟรีดวูดครับคนที่จากอังกฤษนะฮะส่วนอันดับที่12เป็นซาฮิตทีการ่าจากสหรัฐครับและอันดับที่13ก็เป็นคอรินมอริกาวาจากสหรัฐครับอันดับที่14คือแมทริกครับท่านผู้ฟังอันดับที่14คือแมทพิทริกคนที่จากอังกฤษนะครับและอันดับที่15ก็เป็นฮิเดเกะมัตสุยามานะครับฮิเดกิมัตสุยามาเป็นอันดับที่15ครับคงเดิมเกือบทั้งหมดนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็จ่าแฉ่งก็ขออนุญาตที่จะรายงานแค่15อันดับนะเพราะว่าการค้นจะยากลำบากหน่อยในการมาอยู่ต่างจังหวัดก็เอาแค่15อันดับก็แล้วกันของไทยเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะค้นได้ลึกแต่ก็ค้นเจอของกีรเดชอภิบาลรัตน์นะฮะซึ่งก็เล่นได้ดีผ่านการตัดตัวในการแข่งขันที่กอล์ฟยุโรปที่มาแข่งกันที่ไหนละที่จีนนะที่เซินเจิ้นก็ปรากฏว่ากีรเดชก็เล่นผ่านการตัดตัวได้คะแนนดีพอใช้ก็จบเพราะเขาระบวกขึ้นมาอีก3อันดับครับกีรเดชตอนนี้อันดับที่218ของโลกได้บวกอีก3อันดับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คนอื่นๆไม่มีโอกาสที่จะได้ค้นก็ฝากเฉพาะกีรเดชคนเดียวก็แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นอันดับของฝ่ายชายนะครับนักกอล์ฟที่น่าสนใจของสัปดาห์นี้ประกาศกันเมื่อวานนะครับสำหรับฝ่ายหญิงนั้นเนี่ยอันดับ1ยังคงเป็นของเนลลี่คอร์ด้าอย่างชนิดที่ไร้เทียมทานฮะ 12.18 แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้มีการแข่งขันด้วยส่วนใหญ่ก็จะคงเดิมนะฮะดังนั้นเนลลี่คอร์ด้าก็ 12.18 เป็นที่1ที่2คือลิเลียวู 6.42 ครับรองลงมาที่3ก็เป็นเซลินบูเทียจากฝรั่งเศสครับเซลินนั้นก็เกาะที่3อย่างเหนียวแน่นนะครับที่4เป็นลูหนิงหยินจากจีนครับและที่5คือจินยังโคจากเกาหลีและที่6เป็นบรูคเอ็มแมดเดสันครับส่วนอันดับที่7เป็นฮันนากรีนคนนี้ได้บวกมา1ไม่มีการแข่งขันแต่ว่าคะแนนก็คงจะหมุนบวกขึ้นมาเป็น1อันดับ1อันดับครับเป็นอันดับที่7ฮันนากรีนจากออสเตรเลียฉะนั้นลดลงไป1อันดับก็จะเป็นชาลีฮาจากกรีกครับคือสลับกันนะฮะ8ขึ้น7แล้วก็7ลงมา8นะฮะชาลีฮาจากกรีกเป็น8ครับส่วนอันดับ9ก็เป็นมินจีลีของออสเตรเลียนะครับอันดับ10ก็คือลิเดียโคของนิวซีแลนด์11เป็นอัธยาทิติกุลของเราคงเดิมครับน้องจีโน่ยังคงเดิมที่อันดับที่11นะครับและ12ก็เป็นฮิโยจูกิมจากเกาหลีและอันดับที่14ก็คือเมดกาคางนะครับ
เมแกนคังนี่ก็จากสหรัฐอเมริกานะครับท่านฟังและ15เป็นของมาจาสตาร์กจากสวีเดนครับได้บวกมา1อันดับด้วยครับสำหรับคนนี้สำหรับนักกอล์ฟหญิงไทยเราคนอื่นๆอันนี้คนหาง่ายอยากจะก็มาฝากสักจำนวนหนึ่งครับกันอันดับ26ครับเป็นของแพตตี้ทวัฒนกิจยังคงเดิมอยู่นะครับอันดับที่40เป็นของชาแนลตีวรรณแสนลดไป1อันดับครับส่วนอันดับที่57เป็นเอริยาจุฑานุการบวก1อันดับนะครับถัดไปก็เป็น85เลยครับที่ดาภาสวนบุระลดไป1อันดับครับขยับต่อไปเป็นอันดับที่106ปาจารีอนันต์นฤการลดไป3อันดับครับแล้วถัดไปก็จะเป็นโมริยาจุฑานุการอันดับที่110นี่ก็ลดไป6อันดับเหมือนกันนะครับแล้วไปถึงอันดับที่116ครับเป็นตรีฉัตรจีนกลับนี่ลดไป4อันดับครับแล้วก็1ถึงอันดับ122นะครับก็เป็นณัฐกฤตาวงทวีราบนะครับหรือว่าโปซิมก็ลดไป2อันดับนะครับก็เช็คได้ประมาณนี้นะครับท่านฟังก็ฝากกันแค่นี้ก่อนนะครับคนอื่นๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มากนักร้อยค่อยกลับไปว่ากันในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์นี้อย่างที่ว่านะครับพอเดินทางปุ๊บการตรวจค้นการตรวจสอบอะไรมันก็ยากลำบากหน่อยก็นำมาฝากเท่าที่จะค้นได้กันแล้วกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าของฝ่ายหญิงเราก็มีความเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้แข่งขันการเปลี่ยนแปลงก็บวก1ลบ1นิดๆหน่อยๆนะครับท่านผู้ฟังก็รอสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับมีการแข่งขันแน่นอนครับเราคงได้ดูกันละครับแล้วก็ดูจากรายชื่อนะครับท่านผู้ฟังสำหรับรายการฝ่ายหญิงเนี่ยที่เขาเรียกกันว่า Cognizant Founder Cup นะครับท่านผู้ฟังCognizant Founder Cup เนี่ยจะแข่งกันที่นิวเจอร์ซีย์เป็นรายการใหญ่1รายการ1แล้วจะแข่งวันที่9ในวันพฤหัสเนี่ยถึง12พฤษภาคมรายการนี้นอกจากดาราดังๆมากันเพียบแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็อัธยาธิติกุลจะลงเล่นด้วยครับจะเป็นรายการที่2ของเธอที่จะเล่นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วพักเธอก็ไปรออยู่ที่นิวเจอร์ซีย์พร้อมที่จะเล่นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปแต่ว่าถือว่าสะดวกแน่นะครับมีอัธยาละได้เชียร์ได้อะไรกันสมใจนะครับสัปดาห์นี้นะครับพร้อมกับสาวไทยอื่นๆซึ่งก็จะไปเล่นกันรวมทั้งหมดเนี่ย8คนนะฮะแต่เอาอัธยาเห็นรายชื่อแล้วว่าไปส่วนคนอื่นจะมีใครไปบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันในรายละเอียดวันนี้ก็เพียงแต่ทราบไว้ว่าอัธยาไปเล่นแน่นอนครับในรายการสัปดาห์ครับ Cognizant Founder Cup นะฮะเราก็ไปเชียร์ไปลุ้นกันได้ก็ทำให้ความมันเยอะขึ้นนะครับถ้าอัธยาได้แข่งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแฟนๆก็ได้เกี่ยวกราวกันติดตามกันนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในเรื่องของเทนนิสก็สัปดาห์นี้ก็เริ่มต่อนะฮะท่านผู้ฟังจะเป็นรายการของอิตาลีอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะเราแปลกันตรงๆตัวเขาใช้เป็นภาษาอิตาเลียนว่าอิตาเลียโน่ซัมซิงอะไรสักอย่างนึงนะเราก็แปลกันตรงๆว่าอิตาลีอินเตอร์เนชั่นแนลก็แล้วกันก็เหมือนกับเป็นรายการพิเศษของที่อิตาลีนะครับแข่งระหว่างที่8ถึง19มีนาคมนะครับท่านผู้ฟังฝ่ายหญิงก็โอ้โหมาอีกแล้วคนดังยกมาเพียบนะแต่ฝ่ายชายจะมาไม่ครบแต่เห็นรายชื่อของโนวัคโจโควิชเห็นรายชื่อของราฟาเอลนาดาลเห็นรายชื่อของดานิลเมดเวเดฟเห็นรายชื่อของอเล็กซานเดอร์ชเวเลฟเห็นรายชื่อของคาสเปอร์รูดเห็นรายชื่อของเทเลฟิสนะครับเห็นรายชื่อของกีกอร์ดิมิทอฟก็ถือว่ามาดังเหมือนกันที่จะมาแข่งกันที่นะครับรายการอิตาลีเนชั่นแนลนะครับท่านผู้ฟังอิตาลีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็จะเป็นคอร์ดดินอีกเหมือนกันเป็นการปูทางที่จะไปสู่การแข่งขันที่ฝรั่งเศสเฟรนช์โอเพ่นกันนะครับก็ฝ่ายชายก็มาเกือบครบละอาจจะมาไม่ครบแต่ว่าเกือบครบแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยโอ้โหเกือบจะเรียกว่ายกที่แมดริดมาที่นี่เลยนะฝ่ายหญิงก็มีด้วยครับอีกาสเวียเทคแชมป์บัตรหมาดมาด้วยอารีนาซาบาริงกาก็รองแชมป์บัตรหมาดก็เห็นรายชื่อนอกนั้นก็เป็นโคโค่กอล์ฟจากทางด้านสหรัฐอเมริกาอิเลน่าไรบากิน่าคนนี้ก็มาตลอดเวลาครับจากคาซัคสถานแล้วมาแรงด้วยแล้วก็มีมาเรียซาคิลี่นะฮะมาเกต้าวอนดุสโซวาจากสหรัฐเช็กนะฮะเจิ้งชินเวินออนจาเบอร์อะไรพวกนี้ครับสเตฟานุสซิซิปัสอะไรเอามาคิดของฝ่ายชายนะมีทางด้านของออนจาเบอร์มาด้วยเพราะฉะนั้นของฝ่ายหญิงก็มาครบครันก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เตรียมตัวที่จะแข่งขันกันครับก็น่าจะเริ่มเล่นตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปละสำหรับรายการเทนนิสของอิตาลีที่ว่านี่นะครับไล่ดูกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง19มีนาคม19พฤษภาคมนะฮะ19พฤษภาคมก็จะเป็นการชิงแชมป์รายการนะครับเราก็ติดตามกันต่อไปครับ
เอาละครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทนนิสนะครับที่เชิญชวนให้ติดตามชมกันเราไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวที่กาเรียนว่าเราก็คงจะคุยกันสักแค่2เบรกนะครับเพราะว่าข่าวก็จะไม่มีอะไรมากมายข่าวกีฬาจะมีแต่ผลไม่ค่อยมีรายละเอียดก็จะว่ากันไปเรื่อยๆเราทีนี้ก็ไปดูเรื่องฟุตบอลกันละกันผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้มีอย่างไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่ามีทางด้านของการแข่งขันพรีเมียร์ลีก1คู่คริสตัลพาเลซครับเจอกับแมนยูโอ้โหท่านผู้ฟังครับก็จ่าจ่ายก็ไม่ได้ดูแล้วครับท่านผู้ฟังแค่เปิดผลตอนเช้าเห็นแล้วก็ตกใจคริสตัลพาเลซชนะแมนยูถึง4-0นะฮะโอ้โหแมนยูตอนนี้บทได้เป๋ก็เป๋นะฮะแพ้กับคริสตัลพาเลซถึง0-4ก็เป็นอีก1นัดแห่งความที่พ่ายแพ้ที่น่าเรียกว่าอะไรล่ะเห็นใจสำหรับแมนยูครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยๆหรืออย่างไรนะครับมันทำให้เหนื่อยใจตรงที่ว่าแมนยูเมื่อแพ้เยอะแล้วก็แพ้อยู่บ่อยๆเนี่ยตอนนี้อันดับก็เลยมันยังอยู่อันดับที่8อยู่ไม่สามารถที่จะเร่งอันดับขึ้นไปได้อีกนะฮะอันดับที่8เนี่ยเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์ของแมนยูนะแย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะคืออันดับ7ฮะอันดับ7ที่ผ่านมานี่แย่ที่สุดตอนนี้อยู่อันดับ8จะทำลายสถิติแย่ที่สุดหรือเปล่าคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะฮะโอ้ก็เป็นเรื่องของแมนยูนะครับท่านผู้ฟังหมดสภาพอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้ก็ไปดูเรื่องของคนอื่นเมื่อคืนนี้ก็มีการโชว์ซาเรียอากาโชว์ซาเรียอา2คู่ซาเรนิทาน่านะครับกับอาตาลันต้าอาตาลันต้าชนะ 2-1 ครับท่านผู้ฟังอีกคู่หนึ่งนาโปลีกับอูดิเนเซ่ก็เสมอกันไป 1-1 ก็เป็นเรื่องการโชว์ซาเรียอานะครับก็แข่งกันให้ครบถ้วนกันไปพอบรรดาแชมป์ก็ได้รู้ตัวแล้วล่ะครับแชมป์ก็เป็นของอินเตอร์ทีมอื่นก็แข่งกันเพื่อที่จะชิงพื้นที่หรือหนีตกชั้นก็ว่ากันไปนะฮะก็มีไปสาว2คู่เมื่อคืนนี้ครับส่วนลีกเอิงมี1คู่นะครับนั่นก็เป็นลิวครับกับทนาโอลิมปิกลียองโอลิมปิกลียองชนะ4-3ครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นผลของฟุตบอลที่แข่งเมื่อคืนนี้นะครับเรามาดูกันต่อสำหรับในค่ำคืนวันนี้เนี่ยก็เป็นคืนสนุกเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับถ้ามีโอกาสแฟนบอลทั้งหลายก็อย่าลืมติดตามกันเพราะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปนะครับรอบเซมิไฟนอลนัดที่2แล้วนะครับใครชนะในค่ำคืนวันนี้นะครับบวก2ครั้งรวมกันแล้วชนะเนี่ยทีมนั้นจะได้ขึ้นแท่นรอชิงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้ครับชิงถ้วยใบใหญ่ของปีนี้ครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับท่านผู้ฟังปารีสแซงต์แชร์แมงกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครั้งแรกท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับแข่งที่บ้านบอรุสเซียบอรุสเซียเอาชนะมาได้1-0นะครับดอร์ทมุนด์ชนะมา1-0นะฮะงั้นถือว่าวันนี้ก่อนลงสนามดอร์ทมุนด์ก็จะได้เปรียบอยู่1ประตูนะฮะเมื่อเจอกับปารีสแต่ว่าบังเอิญไปเจอกันที่บ้านของปารีสอย่างนี้ก็ปารีสก็มีโอกาสจะเอาคืนละดูซิว่าค่ำคืนวันนี้ดึกคืนนี้ครับ2:00ครับปารีสจะเอาคืนได้ไหมถ้าเอาจริงๆแล้ว1ประตูเนี่ยมันไม่ใช่ยากสำหรับประเทศที่สำหรับเจ้าบ้านนะฮะและฝีมือให้ลายมือที่ดีและกำลังเรียกว่าเป็นแชมป์ของมาด้วยกันเป็นแชมป์ของลีกเอิงนะครับเรียกว่าส่วนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยก็อยู่2 3อะไรของทางด้านทางด้านบูเดสลีกานะฮะกับแชมป์กับอีกฝ่ายนึงก็อยู่อันดับ2อันดับ3สิใช่มั้ยฮะ1 2 3บอรุสเซียดอร์ทมุนด์3หรือ4นะชาวๆเขาจำไม่ได้เมื่อวานก็เพิ่งรายงานไปแต่ว่าปารีสซึ่งเป็นแชมป์เนี่ยตามฟอร์มก็เหนือกว่าตั้งแต่คราวที่แล้วแหละนะเหนือตั้งแต่คราวที่แล้วแต่ว่าไปพลาดท่ากลับมาเหมือนคราวนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองก็โอกาสที่ชนะจึงน่าจะสูงกว่าเข้าใจว่าคงจัดตัวเต็มที่เลยนะครับท่านฟังเพื่อเอาคืนให้ได้และจ่าแฉ่งยังมองอย่างนั้นนะมองว่าโอกาสน่าจะเอาคืนได้นะเพราะ1ประตูเนี่ยมันไม่น่าจะยากเย็นถ้าโดยระดับของฝีมือระดับของฝีเท้าและระดับของอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ ตัว ประธานโทษปารีสน่าจะเหนือกว่า และน่าที่จะเอาชนะได้ในค่ำคืนวันนี้ครับแต่ก็อย่างว่าแหละบอลระดับนี้ไม่สามารถที่จะมาฟันธงหรือจะมาชี้ขาดกันได้ง่ายๆก็โปรดติดตามดูกันแล้วกันนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่เดียวก็จริงแต่เป็นคู่เอกที่อยากจะเชิญชวนครับย้ำอีกครั้งว่าตอน2:00แล้วก็มีถ่ายทอดทางโทรวิชั่นอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังเอาละจากเรื่องของฟุตบอลเชิญชวนกันเราก็คงจะมาส่งท้าย
ในเบรกนี้แล้วก็วันนี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะขอแค่2เบรกเท่านั้นด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ครับบาสเกตบอล NBA นั้นเมื่อวานนี้ก็มีผลคู่หนึ่งซึ่งรายงานไปแล้วคือทางด้านของOrlando Magic นะครับกับ Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers ก็เอาชนะไป106-94เพราะฉะนั้นก็ทำให้ Cleveland Cavaliers นั้นเนี่ยเข้าชนะทั้งหมด4-3นะครับแล้วก็ได้เข้ารอบต่อไปอย่างที่ได้รายงานกันไปเมื่อวานของ Cleveland Cavaliers ก็จะได้ไปอยู่ในเดี๋ยวนะครับ Cleveland Cavaliers นั้นก็ไปเป็นอันดับที่4นะฮะซึ่งได้เข้ารอบไปแล้วก็อยู่ในสายตะวันออกนะครับและรอบหน้าของทางด้านคลิปเปอร์แคทเวเลียนั้นก็พร้อมที่จะไปเจอกับทีมบอสตันเซลติกครับแล้วก็จะเจอกันในวันพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานรายงานไปแล้วอย่างนั้นนะครับระหว่างออร์แลนโดแมจิกกับคลิปเปอร์แคทเวเลียวันนี้จะมีแข่ง2คู่กับวันอังคารนะฮะท่านผู้ฟังก็มีเช้าๆคู่นึงละป่านนี้คงรู้ผลละกว่าที่จะแข่งจะนำมาลงในเข้ามาสู่ YouTube เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะทราบผลกันแล้วถ้าเกิดไปดูนะฮะอินเดียนาเพเซอร์ครับวันนี้เจอกับนิวยอร์กนิกตอนเช้าๆเลยนะฮะคู่หนึ่งนี่ก็เป็นเกมแรกของสายตะวันออกครับท่านผู้ฟังเข้าไปสู่รอบ4ทีมแล้วนะตอนนี้อย่างที่ทราบอ่ะคือแต่ละสายก็เหลือแค่4ทีมละเหลือ4ทีมหรือเซมิไฟนอลของสายนะสายตะวันออกวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของอินเดียนาเพเซอร์กับนิวยอร์กนิกครับตอน 6:00 เช้าๆเนี่ยนะฮะก็เป็นเกมแรกของสายตะวันออกอีกคู่หนึ่งนะฮะจะมาตอนสายๆน่าจะตอนประมาณ9:00อันนี้ก็ตามดูกันนะครับถ้าท่านผู้ฟังก็หรือไม่ก็ไปดูผลได้เพราะกว่าที่จะนำลงคงทราบแล้วมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับเจอกับเดนเวอร์นักเก็ตนะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเกม2นะฮะคงจำได้เนี่ยนัดแรกมินนิโซตานำนะนำ 1-0 เลยไปเอาชนะเดนเวอร์คาบ้านเลยมันนัดเนี้ยเดนเวอร์จะเอาคืนได้หรือเปล่าวันนี้ก็น่าลุ้นทีเดียวนะครับระหว่างมินนิโซตาเทมเปอร์วูลฟ์นะครับกับเดนเวอร์นักเก็ตซึ่งเป็นของสายตะวันตกครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เป็น1ใน4ทีมที่เหลืออยู่มาตามดูตามลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมี2คู่อย่างที่ว่าแล้วก็ขอเกริ่นล่วงหน้าไว้สำหรับพรุ่งนี้ครับวันพุธที่8พรุ่งนี้ก็จะมีอีก2คู่ก็เป็นคลิฟแลนด์แคเวเรียของสายตะวันออกอย่างที่ว่านะครับเจอกับบอสตันเซลติกว่าท่านเซติกนี่เป็นอันดับ1สายตะวันออกนะครับก็จะลงนัดแรกกับคลิปเปอร์แคเวเลียร์เช้าวันพุธครับกลับเรียนให้ทราบว่าเช้าวันพรุ่งนี้เช้าวันพุธ6:00เช้าจะได้ดูกันนะครับระหว่างคลิปเปอร์แคเวเลียร์กับบอสตันเซลติกครับแล้วในช่วงสายๆก็จะเป็นการพบกันระหว่างดัลลัสมาเวอริกครับกับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเกมแรกเหมือนกันนะดัลลัสก็ของสายตะวันตกนะครับท่านฟังเจอกับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นะฮะก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าติดตามกันเลยทีเดียวก็อย่าลืมติดตามกันด้วยครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ NBA นะครับก็เป็นผลการแข่งขันเมื่อวานบวกเกิดวันนี้ให้ตามรุ่นหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้มีอีก2คู่ที่น่าสนใจนะครับครับท่านผู้ฟังก็คงจะรายงานกันพอสังเขปสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่ามาเดินทางไกลก็อย่างที่ว่าอาจจะตกการตกบกพร่องกันไปพอสมควรแต่เพื่อให้รายการของเราก็มีไม่ขาดตอนจ่าแฉ่งก็เรียกว่าคิดถึงท่านผู้ฟังนะก็มีอะไรก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวกับด้านของกีฬาบ้างก็มีเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรก็นำมาคุยกันนะครับก็เดี๋ยวบ่ายๆก็คงจะกลับแล้วครับท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ไปจัดรายการที่บ้านนะครับที่กทม.ก็คงจะค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆได้สะดวกขึ้นนะครับก็ถือโอกาสที่จะเรียนไว้อย่างที่ว่านะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยและเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพบกันที่กทม.พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ